อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ไล่ให้นายพานทองแท้ชินวัตรนะคะมองย้อนกลับไปดูอดีตบิดาของตนเองนะคะว่าทำชาติเสียหายไว้อย่างไรบ้างก่อนที่จะออกมาโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าเป็นเผด็จการค่ะนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงความคิดเห็นกรณีที่มีผู้เขียนสคริปต์ให้และส่งใน Facebook ของนายพานทองแท้ชินวัตรเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรีว่าเป็นตัวปัญหาและให้ปรับทัศนคติตนเองนั้นเป็นที่ชัดเจนว่านายพานทองแท้มีทีมงานสื่อมวลชนอาวุโสรับงานจากตระกูลชินวัตรเขียนให้เพราะลำพังมันสมองของนายพานทองแท้ไม่กล้าเขียนเช่นนี้แน่ขนาดข้อสอบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนายพันทองแท้ยังต้องลอกข้อสอบจนอาจารย์จับได้แต่ก็ยังได้ปริญญาบัตรเพราะว่าเป็นบุตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นถ้าเป็นลูกชาวบ้านต้องถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาไปแล้วขณะที่นายวัชระเพชรทองก็ยังระบุด้วยนะคะว่าการที่นายพันทองแท้ชินวัตรอ้างว่าปัญหาของประเทศอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะคิดเองยึดอำนาจเองเป็นเผด็จการนั้นนายพันทองแท้คงตั้งใจลืมว่าพลเอกประยุทธ์ต้องออกมาเพราะมีกองกำลังใช้อาวุธสงครามฆ่านักศึกษาประชาชนผู้ชุมนุมที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบบิดาของนายพานทองแท้นั่นก็คือระบอบทักษิณโดยตำรวจทาสของระบอบทักษิณรู้เห็นเป็นใจด้วยและก็เห็นต่างกันนอกจากนี้ก็มีการโกงชาตินะคะจากการจำนำข้าวเป็นแสนแสนล้านค่ะแล้วก็ออกกฎหมายในการลบล้างความผิดและก็คืนเงิน 4.6 หมื่นล้านนะคะให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอย่างนี้เรียกว่าเป็นเผด็จการยิ่งกว่าหรือไม่พลเอกประยุทธ์ที่นายพานทองแท้เรียกว่าเป็นเผด็จการนั้นไม่เคยสั่งฆ่าพี่น้องร่วมชาติแม้แต่คนเดียวไม่เคยโกงเงินชาติเป็นแสนล้านไม่เคยทำเหมือนที่คุณพ่อของนายพานทองแท้ทำแม้แต่เรื่องเดียวดังนั้นถ้าจะด่าควรกลับไปด่าบิดาของตนเองจะดีกว่าที่ทำให้ประเทศชาติมีปัญหามาจวบจนถึงปัจจุบันปัญหาของประเทศที่แท้จริงจึงเกิดจากบิดาของนายพานทองแท้เองและเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของนายพานทองแท้ชินวัตรผมขอเสนอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตกรณีธนาคารกรุงไทยปล่อยเงินกู้ให้กับกลุ่มกฤษฎานคร 9,000 ล้านบาทจนเป็น NPL ว่ามีเม็ดเงินไหลกลับเข้ามาในบัญชีของใครบ้างแล้วเปิดเผยต่อประชาชนและให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดและกรณีบริษัท AIS ตั้งเสาสัญญาณบนอาคารของสถาบันการบินพลเรือนตั้งแต่พุทธศักราช 2545 โดยไม่มีสัญญาเช่าและไม่จ่ายค่าไฟเกือบ2ล้านบาทน่าจะต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดค่ะ